เคยลองกันหรือยังครับปลาหม้อหินที่เชียงใหม่ที่เขาใช้ปลาทับทิมสดๆมาทํากันให้ทานแบบนี้และที่ร้านนะครับก็ยังมีเมนูอาหารอีกมากมายหลากหลายให้เลือกทานกันร้านตั้งอยู่ในโครงการไชน่าทาวน์ข้างเส้นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ก่อนแยกไปแม่ริมนะคะที่สําคัญเจ้าของเขาเป็นคนไทยไม่ใช่ธุรกิจจากจีนนะทุกคนช่วงนี้มีโปรโดยการนําน้ําหนักของเรามาเป็นส่วนลดได้ด้วยผมได้ลดเกือบ200เลยนะครับมาถึงเราก็เลือกเมนูที่อยากกินกันได้เลยในส่วนของวันนี้ผมเลือกเป็นหม้อหินหยางก็คือจะได้2ฝั่งนะครับผมเลือกเป็นซุปหม่าล่าและซุปใสที่ร้านเขาใช้ปลาทับทิมเป็นสดๆทุกตัวปรุงอาหารผ่านระบบไอน้ําแบบพอเดือดแล้วคือกลิ่นหอมมากเลยทุกคนเป็นอาหารสไตล์จีนโยนานแล้วก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วยซุปมาล่าคือเข้มข้นมากทุกคนเขาให้เอาใส่น้ำจิ้มแบบนี้นะหรือใครไม่ชอบเผ็ดแนะนำเป็นน้ำใสนะครับปลาที่นี่เขาชิ้นใหญ่เนื้อแน่นมากน้ำซุปรสชาติเด็ดทำให้ปลามีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นมากอีกด้วยเนื้อปลามีรสชาติหวานนุ่มละมุนลิ้นนะครับยิ่งกินกับน้ำจิ้มบอกเลยว่ายิ่งฟินมากทุกคนเนื้อปลาในน้ำซุปมาล่าก็คืออร่อยเด็ดแซ่บเข้ากันมากๆนอกจากปลาเขาก็ยังมีเนื้อคุณภาพเกรดดีให้ทุกคนได้ทานกันด้วยเนื้อของเขามีความสดใหม่กินกับซุปมาล่าคืออร่อยเด็ดสุดๆให้ชอบทานหมูนะครับที่นี่เขาก็มีทั้งหมู3ชั้นหมูสันคอแล้วก็เบคอนให้ทานด้วยน้ำจิ้มที่เป็นขวดที่นี่คืออร่อยมากทุกคนยำหูหมูที่นี่ก็แซ่บบอกเลยว่าต้องมาลองของทอดของทานเล่นที่นี่เขาก็มีไม่ว่าจะเป็นหมั่นโถทอดหรือปอเปี๊ยะผักก็คืออร่อยมากร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งอยู่ในโครงการเชียงใหม่ไชน่าทาวน์นี่เองทุกคนไปลองทานกันนะครับ